ยิ่งเราเป็นสิวอะยิ่งแต่งหน้าสิวก็เลยเห่อขึ้นมาเลยค่ะสิวอุดตันสิวผดอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นคือจริงๆแล้วการแต่งหน้ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะกลบสิวหมดนะคะมันยิ่งแต่งแล้วก็ยิ่งเห็นก็เลยรู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ละเลยเลือกที่จะหาทางรักษาดีกว่าเคยแต่แบบว่าซื้อไม้กดสิวมากดเองแล้วก็ทายาเองอะแต่ว่าเราอะไม่ได้เก่งทางด้านกดสิวแล้วเราก็ไม่ใช่หมอเราไม่มืออาชีพถูกไหมคะเวลากดเองอะหน้าเราก็จะเป็นแผลบ้างเป็นสะเก็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งกดเองอะผิวก็ยิ่งช้ำแล้วคราวนี้มันก็แบบเหมือนสิวมันก็ลามหือไปด้วยเลยอะค่ะสกินแคร์ก็เคยซื้อมาใช้เองนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เก่งอ่ะเนาะเราทาไปมันก็ลดบ้างไม่ลดบ้างแล้วมันก็ไม่หายขาดสิวมันก็แบบขึ้นเดิมๆซ้ำๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าหาหมอน่าจะดีกว่าก็คือว่านุชอ่ะเวลาแบบจะทำสิวหรือจะทำหน้าจะเป็นคนที่แบบชอบคนในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็ดันเจอ The Touch Clinic พอดีแล้วเราก็เข้าไปดูโปรแกรมต่างๆของเขาดูวิธีการแล้วก็ดูสถานที่ดูคลินิกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าที่เนี่ยดูถูกจริตกับเราเขามีแบบโปรแกรมรักษาสิวมีหลุมสิวมีแบบเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าดูน่าไว้ใจได้ดูน่าเชื่อถือแล้วคลินิกเขาก็ดูแบบดูสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่นี่ค่ะ The Touch Clinic ค่ะตอนแรกเขาก็จะคลีนหน้าให้นะคะแล้วก็มีพ่นโอโซนเปิดรูขุมขนทำให้การกดสิวง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บแล้วนุดะเป็นคนขี้เจ็บมากพี่เขากดนี่ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแบบเหมือนมาทำสปาเลยแล้วก็มีมาร์กหน้าด้วยผักวิตามินก็คือมีหลายขั้นตอนแล้วเรารู้สึกว่ามันดูแบบคุ้มอ่ะมันดูสะอาดมันดูทำให้ผิวเราอ่ะที่สิวเห่อๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเลยว่าไอ้สิ่งสกปรกที่อยู่มันออกไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะหลังทำรู้สึกว่าเครื่องที่พี่เขาใช้อ่ะค่ะมันช่วยทำให้กระตุ้นสร้างคอลลาเจนข้างในอ่ะเรารู้สึกว่าผิวหน้าเราอ่ะดูเต่งขึ้นแล้วก็มาร์กมันทำให้หน้าเราอ่ะชุ่มชื้นขึ้นด้วยแล้วผดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันกดออกไปแล้วแล้วมาร์กที่มันใช้มาร์กอ่ะก็รู้สึกเหมือนแบบดีขึ้นเลยอ่ะค่ะรอยสิวดูจางลงไหมนุชว่าจางลงนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกคือครั้งแรกมันจะเห็นผลเวอร์เลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมนุชก็จะกลับมาทำอีกตามคอร์สของพี่เขาเพื่อแบบมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูด้วยค่ะก็ถ้าใครนะคะสนใจจะมาปรึกษาปัญหาผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นสิวหรือหลุมสิวเกี่ยวกับสกินนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะ The Touch Clinic ค่ะเขามีโปรโมชั่นดีๆพิเศษเพียบเลยยังไงอย่าลืมมากันนะคะ